นี่แหละครับดอนนี่แหละบอกพอไพ่นี่ว่าแมนพอไพ่นี่ห้องพยิงห่มห้องตอนหนีมาหนีไปหอดแล้วนี่แหละกอไผ่นี่พ่อแม่นเด้อกอไผ่นี่ไผ่ใช่บ่เออกอไผ่นี่มันอยู่คู่แดนบ่ออกเนี่ยตะล่องนี่ออกปึ๊บเคลียร์กองไว้เลยกองไว้กลางนี่แหละกองไว้กลางเนี่ยมีแต่ดอนนี่แหละเนี่ยกองไว้กลางนี่บ่กองกลางเลยคนสิเผาเอาดอกฮะคงใหม่ลงไปเลยไว้ครับผูกมั่นครับพี่น้องรับจ็อบจักหน่อยครับเมื่อเช้านี่ก็เพิ่งทำเปลี่ยนปุ่มคอนโทรลครับปุ่มคอนโทรลน้ำมันซึมครับก็เลยเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยครับกดเกาครับพี่น้องคอยบำรุงไปครับใส่ไปบำรุงไปน้ำหัวใจของคนที่ใช้รถเกาครับก็คือต้องซ่อมเป็นครับต้องดัดเสริมเติมแต่งเป็นครับนิดๆหน่อยๆทำเองครับจ้างอย่างเดียวไม่ไหวครับหัวมึงได้แพ้ได้เนี่ยก็คอยเฮ็ดไปครับบำรุงไปมันจะคอยดีไปนับเรื่อยๆหรอครับซ่อมไปบำรุงไปมันก็จะดีไปเรื่อยต่อยุค่าครับกับเหงาไผ่กับดอนต้นใหม่นิดหน่อยครับเนื้อที่มันก็ประมาณสักหนึ่งไร่ครับไร่หน่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีตอไม้ตอยุค่าครับเมาจ่ายครับตัวนี้ 4,000 ครับ 4,000 ก็ใหญ่เด้อพี่น้องสุกยาวว่าจะอยู่ไกลบ้านเจ้าของว่าจะอยู่บ้านเจ้าของครับโอ้เสียวจะนี่แหละครับมันแถวมันนี่แหละพี่น้องทักเจ้าเหงื่อมันไม่ดีครับThank you.
ขาดแน่นอนครับงานนี้ฟันไม่ขาดหรอกครับน็อตขาดวัดต่ออยู่ข้างสิบว่าลายต่อมันลายเติบไปตัวนี้พี่น้องคันนี้ทำงานไม่ได้เร่งแรงนะพี่น้องเร่งเบอร์7ครับเนี่ยถ้าเร่งเบอร์8นี่เสียงเครื่องมันจะมันจะฟิ้วกว่านี้ครับจะฟิ้วเลยแต่ว่าเวลาเขาใส่งานนี่เขาใส่งานบะเร่งเกินไปนี่ก็เร่งแค่นี้พอครับยกเว้นเป็นงานขุดสระครับพี่น้องงานขุดสระงานอะไรนี่ต้องเร่งเบอร์8ครับเป็นงานตักดินใส่รถดำอะไรพวกนี้ก็ต่อไม้อะไรพวกนี้ก็เร่งแค่นี้พอครับมันจะประหยัดน้ำมันครับเพื่อนหลายคนก็ถามมาว่าน้ำมันหมดชั่วโมงเท่าไหร่ครับแคปนะครับเขาจะกินอยู่ราวๆ 15-20 ครับต่อชั่วโมงนะครับเนี่ยถ้าเร่งประมาณนี้ก็ประมาณ15ครับ 15-16 ลิตรต่อชั่วโมงครับ15ประมาณ15-17 ลิตรประมาณนี้ครับถ้าเร่งเบอร์8นี่จะประมาณ18-20 ลิตรนะครับแล้วแต่เราเร่งครับผมประมาณ15ลิตร16ลิตรไปอันเร่งสักนี้ครับก็ชั่วโมงครับถ้างานตักดินใส่รถดำครับวันหนึ่งก็ถ้าตักได้100กว่าเที่ยวนะครับจะหมดน้ำมันอยู่ราวๆ100ประมาณ100ไม่ถึง150ลิตรครับ130ลิตรโดยประมาณครับเห็นงานเบอร์7นี่พี่น้องเบอร์7นี่สนีเบอร์7ตากดินใส่ดำเติม 6,000 จังซี่ครับ 6,000 บาท 6,000 บาทก็สิได้อยู่เกือบ2มือครับมือที่2เดี๋ยวต้องไปเติมช่วงคำๆครับแต่คำๆนะครับถ้าบ่เติมมันพูดง่ายๆก็คือถ้าน้ำมัน200ลิตรครับ200ลิตรได้ประมาณ300ครับ300เที่ยวครับแคปครับประมาณไม่เกิน300เที่ยวนะเอ้า200ลิตรนี่พี่น้องครับตักแบบขึ้นอยู่กับการตักอีกเก้าล่ะพี่น้องขึ้นอยู่กับหน้างานดินแกนดินหยังคือเก้าบ่เสมอไปครับถ้างานตักยืนบนหลังเสือตักนั่นครับง่อยเครื่องตักนั่นย้อนใส่ย้อนใส่กับบาดำนั่นได้หลายครับถ้ายืนจ้วงลึกๆโอ้ก็บ่ค่อยได้คือกันครับ200ลิตรใจบ่ถึง200เที่ยวก็ได้ครับก็มีครับผมมาดูแล้วผมกะว่าประมาณ1ชั่วโมงเสร็จนะครับดูว่ามันจะใช้เวลากี่ชั่วโมงครับกี่นาทีครับงานเหมาครับทางงานหน่อยเฮาก็สิเหมากันแบบนี้ครับร่วมกับขาคนใหญ่พร้อมนะครับเฮาก็สิเหมาอยู่แล้วๆ 4,000 นะครับเบิ่งเอาพี่น้องมีหยังหลายครับขอบเจ้าเบิ่งงานกับเบิ่ง
ชั่วโมงนี่แหละครับเบิ่งเวลาเจ้าของที่จะเฮ็ดงานนี่แหละครับกับการย้ายรถย้ายล่าการเครื่องใหญ่เครื่องจักรเฮาสิมาเฮ็ดงานนี่แหละครับเฮาสิใส่เวลาเฮ็ดโดนปานใดเบิ่งน้ํามันหลายปานใดบางเที่ยก็พลาดคือกันครับบางเที่ยก็เบิ่งผิดคือกันบางทีมันก็งานคิดว่าจะง่ายยากก็มีครับเป็นงานรับจ็อบครับวันนี้ไม่ได้ไปตักดำครับวันนี้ไม่ได้ตักดินนะครับใส่รถดำเพราะว่าหน้างานยังเคลียร์ไม่เสร็จครับตั้งแรงดันเพชเชอร์ที่ประมาณคันนี้ครับตั้งที่ประมาณ4,800 ครับ 4,800 PSI ครับก็คือเราไม่ตั้งเข้ากับรถใหม่นะครับถ้ารถใหม่ก็คือ 5,000 เนาะ 5,000 PSI ครับคันนี้ตั้งแค่ประมาณ 4,000 ครับแต่ว่าโฟเยอะครับโฟผมตั้งไว้สูงหน่อยครับขนาดเบอร์7นี่มันเลยสิเร็วครับคันนี้เบอร์7ก็เร็วแล้วครับแต่ไม่โหลดนะไม่ให้ถึงกับโหลดนะครับแต่ว่าถ้าตั้งสูงกว่านี้อีกนิดนึงจะโหลดเลยครับเดี๋ยวติดตามชมกันใหม่ครับ